อ๋อไหนๆแถวหน้าเนี่ยว่าไงอ่ะดูสิเข้าใจไหมอ่ะเมื่อกี้เพื่อนฟังแล้วเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจค่ะคือมันคล้ายๆกันนะมันคล้ายๆกันที่เราบอกเนี่ยแต่มันจะสงบกว่าสงบเยือกเย็นภายในมากกว่าสงบละเอียดลึกมากกว่าสงบเย็นดีมากเลยกราบขอโอกาสค่ะหลวงตาหนูรู้สึกว่าเหมือนกับเวลาที่เหมือนอาการของจิตหรือพฤติแห่งจิตที่มันเป็นอวิชชาค่ะลักษณะของมันที่มันเกิดขึ้นมาค่ะเหมือนกับที่หลวงตาพูดเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นเหมือนคลื่นพลังงานนะคะพอจิตมันเกิดเป็นตัวอวิชชาขึ้นมาแล้วเหมือนมันกระเทือนมาถึงกายด้วยค่ะหลวงตาซึ่งพอตั้งแต่บวชนะมันจะเห็นเป็นระยะค่อนข้างบ่อยมากๆก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปเช่นนั้นแหละแล้วก็ไม่มีผู้ไปอะไรกับเขาเจ้าค่ะเมื่อปล่อยให้เขาเป็นไปเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นไปเช่นนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีอาการสั่นสะท้านสะเทือนออกมาจากทั้งกายและจิตมันมีอาการสั่นสะเทือนมาเป็นระยะแต่ก็ปล่อยต้องปล่อยเอ้เขาเป็นเขาเช่นนั้นแหละไม่มีผู้ไปอะไรกับเขามันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆของมันไปเองแต่ก็ต้องมีแต่เพียงอย่างเดียวคืออดทนอย่างเดียวเลยอดทนนี่ก็เป็นไปอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่มีใครไปอะไรกับเขาแล้วก็เขาจะเป็นยังไงก็ญาณตามหลังธรรมญาณคือปัญญาญาณความรู้แจ้งจากใจก็ได้แต่รับรู้รับทราบว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ไปอะไรกับเขามันจะสั่นมันจะท้านมันจะเทือนมันใจสั่นเมื่อร่างกายสั่นมันสะเทือนออกมาถึงกายอะไรก็มันก็ปล่อยเขาเป็นไปเช่นนั้นปล่อยเขาไปเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรมีแต่ปัจจุบันขณะเขาเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นไม่ไปคาดหมายในอนาคตแล้วก็ไม่จมในอดีตมีแต่ในปัจจุบันขณะรับรู้รับทราบด้วยปัญญาญาณปัญญาของใจปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจนกระทั่งเป็นปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจริงๆคือวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นเป็นปัญญาที่หลุดพ้นขั้นสุดท้ายจริงๆคือมันไม่ไปอะไรกับอะไรจริงๆไม่มีผู้ไปอะไรกับอะไรจริงๆอะไรเกิดขึ้นมาก็ได้แต่รับรู้รับทราบด้วยใจไม่มีผู้ไปอะไรกับสิ่งนั้นกับสภาวะอย่างนั้นมันเลยทำให้หนูเข้าใจว่าทั้งหมดที่มันเกิดในทุกขณะค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นผลมันเป็นผลมาจากความสิ้นยึดไปเรื่อยสิ้นยึดไปเรื่อยไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนหน้าที่มันแค่รับรู้รับทราบออกมาจากใจในทุกปัจจุบันขณะมันเหมือนเราสร้างเหตุอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาสร้างเหตุก็คือมันมีแค่ปัจจุบันขณะที่รู้แจ้งออกมาจากใจว่าม ันมีเบสของความเงียบสงบสงัดอะค่ะหลวงตาเป็นพื้นนั่นแหละมันก็คือมันปล่อยวางแม้แต่ความเงียบความสงบความไม่ปรุงแต่งเจ้าค่ะมันจึงมีสภาวะมันจึงเป็นเกิดอย่างนี้ขึ้นนะเราก็ปล่อยวางไปเรื่อยแม้แต่มันไม่ใช่ว่าปล่อยสิ้นยึดถือแต่สังขารสิ้นยึดถือแต่อารมณ์นะมันปล่อยวางแม้แต่ความเงียบความสงบความสงัดความไม่ปรุงแต่งก็มันก็เงียบสงบสงัดถึงมันไปเรื่อยแต่ผู้ยึดถือไม่มีเริ่มไม่มีผู้ยึดถือความเงียบความสงบนั้นน่ะมันก็มีอาการสั่นสะท้านสะเทือนไปทั้งกายและจิตทั้งโลกธาตุภายในภายนอกมันก็แล้วก็ทำได้แค่รับรู้รับทราบมันจะเป็นยังไงก็แค่รับรู้รับทราบไม่มีตัวเราไปเป็นอะไรในอนาคตไม่มีในอดีตก็ไม่มีมีแต่ปัจจุบันที่ว่ามันมีแต่รับรู้รับทราบโดยสภาพของเขาเองคือธรรมชาติของรับรู้เขาเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มันเกิดมาจากการปล่อยวางสิ้นยึดไปเรื่อยๆสิ้นยึดไม่แต่สังขารและวิสังขารมันก็จะเป็นเช่นนี้ไปจนเรื่อยๆของมันแล้วก็ได้อย่างเดียวคือสิ้นยึดไปเรื่อยๆทั้งสังขารและวิสังขารมันก็จะดำเนินอย่างนี้
ของมันไปเรื่อยๆใช่ใช่พอมันที่จิตตั้งสังขารวิสังขารมันมีอาการสะท้านสะเทือนอะไรทั้งโลกธาตุภายในภายนอกก็ไม่ก็ที่ยึดอีก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 ไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ยึดตลอดสายเห็นอยู่รู้อยู่แต่ผู้ยึดไม่มีมันก็จะยิ่งเหมือนกับมีอาการมากขึ้นแต่ก็ไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ยึดที่ยึดไปเรื่อยๆที่ยึดไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงตากราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเจ้าค่ะสาธุสาธุกราบขอโอกาสหลวงตาค่ะตอนนี้มันยังมีตัวผู้ตัวภาคที่ภาคหลังจิตอวิชชาเกิดอยู่ค่ะมันยังบอกตามหลังอยู่ว่าแบบนี่จิตอวิชชานี่จิตอวิชชาเนี่ยค่ะคืออ้อมไม่รู้ท่อฐานว่ามันมีตัวเราจะไปเอาไปได้ไปเป็นนะคือมันมีอ้อมเนี่ยมันมีตัวบอกพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไอ้ว่าไอ้นั่นเป็นนั่นเป็นนี่นี่แล้วก็จะมีตัวบอกอีกเพราะมันเกิดตภาวะอะไรอ้อมมีตัวบอกไอ้ตัวบอกเนี่ยเรายึดเป็นอัตตาตัวตนนะเป็นอวิชชาอัตตาตัวตนอยู่แล้วอ้อมก็จะคอยพอมีตภาวะอะไรอ้อมก็จะไปบอกว่าอันนี้คือสังขารอันนี้เป็นอวิชชาตัวตนอันนี้เป็นโอ้อันนี้มันไม่ได้มันหลงเข้าไปอันนี้มันหลงแล้วโอ้อันนี้มันไม่หลงอันนี้เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้อ๋ออย่างเงี้ยมันหลงหรออย่างเงี้ยมันจะมีตัวภาคอะตัวที่มันเหมือนอะไรนะเหมือนคนภาคภาพยนตร์ภาคหนังอะเวลามีอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เสียงในฟิล์มอ่ะคือเป็นเสียงที่มีคนพากย์เช่นหนังต่างชาติหนังฝรั่งอ่ะแล้วคนไทยก็มีคนพากย์เป็นภาษาไทยอ่ะก็จะพากย์ให้ตรงกับภาพยนตร์ในปัจจุบันไอ้ภาพที่ในปัจจุบันตอนเนี้ยพอมันมีสภาวะอาการภายในใจมีสภาวะอย่างไรในใจอ่ะมันก็เหมือนไอ้ภาพยนตร์ที่มันขึ้นมาในจอในใจแล้วไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นคนพากย์หนังเป็นคนพากย์ภาพยนตร์เป็นคนพากย์หนังแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ได้แต่พากย์ไปอย่างเงี้ยเรื่อยนี่ตอนนี้สังขารแล้วตอนนี้อย่างเงี้ยคือมันเห็นว่าพากย์ไปตามภาพยนตร์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจเราในปัจจุบันแล้วก็พากย์ให้ตรงกันกับในภาคปัจจุบันขณะแต่จะพ้นทุกข์ได้คือต้องเห็นว่าไอ้ตัวพากย์เนี่ยไม่ใช่ไปทำลายมันนะไอ้ตัวที่พากย์หนังเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวพากย์เนี่ยเป็นตัวสังขารปรุงแต่งเป็นถ้าไปเห็นมันเนี่ยไปยึดมันเป็นว่าตัวเราเป็นคนรู้แล้วเราก็ภาคไปตามที่เรารู้ในใจเนี่ยถ้าไปยึดอย่างเงี้ยมันจะเป็นอวิชชายึดเป็นอัตตาตัวตนเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานต้องเห็นว่าไอ้ตัวภาคเนี่ยเป็นตัวสังขารปรุงแต่งอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไอ้ตัวภาคเนี่ยมันเปลี่ยนสังขารที่เกิดดับไม่ใช่เป็นตัวตนของเราจริงๆคือตัวภาคเนี่ยมันก็เป็นสังขารอีกตัวไอ้สภาวะหรือสังขารปรุงแต่งที่ในใจเราที่ถูกภาคนะอันนี้ก็สังขารนะเป็นสังขารที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะว่าสิ่งใดที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์หมดรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วก็ธรรมอารมณ์คือทุกกิริยาอาการที่ถูกรู้ได้ทางใจเรียกว่าอารมณ์หมดเลยมันไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราอารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่เป็นของขึ้นเงี้ยมีอารมณ์อะไรเงี้ยของขึ้นแต่นี่ไม่ใช่อารมณ์เป็นภาษาบาลีเนี่ยคืออารมณ์แปลว่าสภาวะที่ถูกรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอารมณ์หมดงั้นอาการทั้งหมดเนี่ยสภาวะในใจที่ถูกรู้ได้ปัจจุบันขณะเรียกว่าอารมณ์แล้วก็ไอ้ผู้ที่ไปภาคเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยที่ถูกรู้ในปัจจุบันขณะเนี่ยเหมือนกับไอ้เรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในจอภาพยนตร์ในใจเราแล้วก็เราเนี่ยมีตัวตนไปภาคพอรู้แล้วก็ภาคหนังหรือภาพยนตร์เป็นหนังฝรั่งเนี่ยในใจเรานะแล้วก็ตัวภาคมันก็ภาคไอเราเนี่ยเป็นตัวภาคแล้วในสิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้เนี่ยคือเรื่องราวในภาพยนตร์ก็ถูกเป็นต่างหากผู้แต่งมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เหมือนกับภาพในจอภาพยนตร์แต่เป็นภาพยนตร์ในใจเรานะแล้วก็เราเอาตัวเราไปภาคไอตัวเราไปภาคก็เป็นตัวสังขารผู้แต่งแต่มันเป็นตัวสังขารผู้แต่งที่เป็นอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณที่เป็นปฏิจจสมุปบาทไอ้ส่วนอาการที่ถูกรู้เนี่ยในปัจจุบันกระดาษที่เป็นเรื่องราวที่เป็นในใจเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งของขันธ์5ธรรมดาอ๋อจริงๆแล้วไอ้ตัวที่บอกว่าไอ้เรื่องราวที่จิตอวิชชาบอกว่ามันเป็นอวิชชาจริงๆมันไม่ใช่แต่ไอ้ตัวที่บอกว่านี่แหละอวิชชาตัวนั้นคืออวิชชาใช่ๆๆมันคือเป็นอวิชชาตัวถัดไปทุกไปที่ทุกขณะที่ภาคสิ่งที่ถูกรู้ในปัจจุบันดังนั้นอวิชชามันจะไม่มีตัวเดียวเป็นแท่งตลอดไปเพ
พราะว่าพออาการที่ถูกรู้มันเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเรื่องราวหรือสภาวะหรืออาการในใจเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจอภาพยนตร์ในใจอ่ะแล้วก็มีผู้พากย์ไอ้ผู้พากย์ทุกปัจจุบันขณะที่พากย์ตามที่รู้ที่เห็นในปัจจุบันขณะเนี่ยโดยที่เรายึดถือว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนพากย์เนี่ยอันเนี้ยมันคืออวิชชาค่ะเห็นนะคะแต่เราเข้าใจผิดคือเราไปพากย์ไอ้ไปบอกเอ้ยอวิชชาไม่นี่อวิชชาเอ้ยนี่ไม่อวิชชาแต่สุดท้ายไอ้คนพากย์เนี่ยอวิชชากับไม่เห็นมันเพราะมันไอ้คนพากย์หนังเนี่ยคืออวิชชาค่ะหนูดูนึกเห็นผิดไปว่าอะไรที่เป็นความคิดปรุงแต่งว่ามีเราได้รับผลประโยชน์อันนั้นคืออวิชชาแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็ปรุงตามธรรมชาติของมันใช่ไหมคะใช่จริงที่ถูกรู้สภาวะที่ถูกรู้มันเป็นเจตสิกมันเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกในปัจจุบันขณะปัจจุบันแล้วเกิดแล้วก็ดับไปคือสิ่งที่ถูกรู้ได้ในสภาวะไปในจิตใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกทำประตูใจพอไปรู้ทางประตูตามันก็มาปรุงในใจรู้ทางประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกาย5ประตูภายนอกมันก็มาปรุงที่ในใจมันเกิดเป็นเรื่องราวภายในใจเราอันนี้เป็นเรื่องกระบวนการของขันธ์5ธรรมชาติตามปกติแต่จิตวิชามันคือผู้ที่ภาคมีตัวเราเนี่ยที่ไปภาคตามที่เกิดขึ้นในใจเราว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นนี่โอ้ยจิตวิชาแล้วนี่หลงแล้วโอ้นี่ไม่หลงบอกมีตภาวะไม่หลงแต่ความจริงไอ้ผู้ภาคเนี่ยหลงอยู่ค่ะตามขอบพระคุณค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอะไรที่มันมาจากที่เราทำออกมาเป็นจิตอวิชชาใช่เราเห็นว่าท่านเนี่ยบวชเข้ามามุ่งหวังสู่มรรคผลนิพพานจริงๆเราเลยจี้ใส่จริงๆเราก็ไม่มีทนุถนอมพวกท่านเราก็จะจี้ใส่จริงๆว่าจริงๆดูจริงๆเห็นว่าดูได้ก็ว่าได้ดูได้ว่าได้แต่ถ้าดูได้ว่าไม่ได้ก็ไม่ดูไม่ว่าแล้วเพราะว่ากันมาหลายปีแล้วงั้นถ้าดูได้ว่าได้มันก็มีโอกาสพ้นทุกข์ได้หมดนะเพราะว่ามันทุกข์อยู่แล้วไม่เห็นไงบอกมีคนเขาบอกให้เอ้ยมันทุกข์มันไม่เห็นเนี่ยไอตัวภาคหนังเนี่ยมันทุกข์เราก็กลับว่าเออเราไปภาคเราก็นึกว่าไปภาคนี่มันเกิดไปมีกิเลสอะไรแน่เอาวิชาไปมีกิเลสแล้วแต่คนภาคกันแหละเป็นเอาวิชาแต่เราตอนมันมีกิเลสอะไรขึ้นเราแน่เราไปเห็นว่าในใจมีกิเลสเป็นสภาวะที่มีกิเลสไอ้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอวิชชาไอ้เราที่ไปภาคมันแน่ๆเป็นอวิชชานี่เป็นกิเลสเป็นอวิชชาแต่จริงเราแน่ๆอวิชชาที่เราไปภาคทุกข์กับปัจจุบันเราไม่เห็นตัวเราแต่เราไปภาคว่าเออนั่นมันเกิดพอใจไม่พอใจนี่กิเลสเราจะต้องไปแก้ไขให้มันเกิดอย่างงี้ไม่ให้มันพอใจไม่พอใจแต่ไอ้ที่เราเนี่ยรู้แล้วเราก็ไปจัดการทุกครั้งไปภาคทุกครั้งแล้วไปจัดการทุกครั้งอันเนี้ยคืออวิชชาตัวจริงที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดขอการหลวงตามันห้ามไม่ได้อะค่ะบางทีมันขึ้นมาเองนะคะมันก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันห้ามได้เมื่อไหร่ มันห้ามได้เมื่อไหร่ละมันได้เห็นแต่มันว่ามันเป็นจิตอวิชชาตัวไหนว่าเป็นตัวอวิชชากันนั่นเองเราไปห้ามมันไม่ได้นะเพราะไอ้ตัวที่พยายามไปห้ามได้มันต้องเป็นอะไรมันก็กลายเป็นจิตอวิชชาตัวใหม่เรื่อยไปเราพยายามจะไปห้ามไม่ให้ภาคไอ้ผู้ที่ไปห้ามเนี่ยยิ่งกลายเป็นจิตอวิชชาอย่างเราพยายามจะกำจัดไอ้ตัวภาคไอ้ผู้ภาคหนังอะผู้ภาคภาพยนตร์ในใจเราเนี่ยเราพยายามจะกำจัดไอ้ผู้ภาคให้มีแต่หนังอาการของหนังที่อาการมีแต่อาการที่ถูกรู้แต่ไม่มีผู้รู้มันจะมีได้ไงธรรมชาติถ้ามันมีอาการที่ถูกรู้ก็ต้องมีผู้รู้แต่เราไปยึดเอาผู้รู้เป็นตัวเราซะสิฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าเขมปโตหลวงตามหาบัวยำสมโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงว่ากล่าวว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายคือไม่ยึดเอาผู้รู้มาเป็นตัวเราไม่ยึดเอาว่าเอาตัวเรามาไปเป็นผู้รู้ก็นิพพานกันไปหมดแล้วท่านว่าดังนั้นเนี่ยนิพพานไอ้อวิชชามาอยู่ตรงผู้รู้นี่แน่ที่ปัจจุบันขณะที่ไปรู้ไอ้ผู้ภาคเนี่ยพอมารู้อะไรแล้วมันภาคเอาตัวเราก็ไปภาคเอาตัวเราก็ไปพอใจไม่พอใจเอาตัวเราก็ไปจัดการไอ้เนี่ยอวิชชามาอยู่ที่ไอ้ตัวเราผู้รู้นี่แน่ถ้าเราสิ้นยึดถือไอ้ตัวเราผู้รู้ตรงเนี้ยข้ามอันนี้ไปได้ข้ามผู้รู้คือไม่ยึดไอ้นี่เป็นตัวเราก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ใช่เราพยายามให้ไปทำให้มันรู้โดยไม่มีตัวเรานะคือข้ามมันไปเลยไม่ยึดมันไม่มีผู้ไม่ใช่มีตัวข้ามนะไม่มีผู้ข้ามแต่ที่ยึดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ผู้ที่ไปรู้แล้วภาคแล้วคอยเขาจะไปจัดการอะไรให้มันบริสุทธิ์เนี่ยไอ้เห็นว่าตัวเนี้ยมันจิตอวิชชาก็ไม่ยึดถือมันอีกต่อไปแต่เราพยายามไปดับมันไม่ได้นะแต่ไม่หลงมันได้พอไม่หลงมันปุ๊บมันก็ไอ้
ไอ้พวกเนี้ยมันก็พอไม่มีใครยึดมันมันก็เป็นแค่สังขารเกิดดับเกิดแต่คนไปยึดมันปุ๊บมันเป็นจิตอวิชชาทันทีการยึดมันคือการตามมันไปทำพฤติกรรมตามมันเองใช่ไหมใช่ใช่ไปทำพฤติกรรมตามมันหรือจะไปดับมันหรือจะไม่ให้พยายามล้างตัวเราไว้ไม่ให้ทำตามมันสามอย่างคือทำพฤติกรรมไปตามไอ้ผู้ภาคในปัจจุบันทำกิริยาทำพฤติกรรมที่จะเข้าไปช่วยไปปรุงแต่งแล้วก็สองหรือไม่ฉะนั้นสองคือพยายามล้างตัวเราไว้ไม่ให้หลงตามมันไปอันนี้ก็เป็นตัวจิตวิชัยสามคือพยายามไปดับมันที่อย่างเราพูดตอนแรกว่ามันเกิดขึ้นเราจะพยายามดับมันไม่ให้ตัวพูดภาคไอ้ตัวผู้รู้ผู้พูดภาคไม่มีก็คือเห็นว่ามันก็เป็นสังขารอีกตัวนึงใช่ใช่แต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ผิดคือมันเอาตัวเราไปตั้งยืนพื้นไว้แล้วก็ไปดูไอ้ผู้รู้ผู้พูดภาคแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยทุกปัจจุบันขณะที่มีตัวเราไปรู้ว่ามันมีผู้พูดผู้ภาคเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยก็จะเป็นตัวจิตวิชาที่เป็นผู้รู้ผู้ภาคตัวใหม่ตัวปัจจุบันเรื่อยไปเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ผู้ภาคตัวปัจจุบันทันทีแต่เราเอาตัวเราตัวปัจจุบันไปปล่อยวางตัวหน้าก่อนหน้านั้นเราก็เลยเอาตัวเราไปตั้งปล่อยวางไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคไอ้ตัวก่อนหน้านั้นโดยที่เอาตัวเรายืนพื้นไว้ในตัวปัจจุบันมันเลยกลายเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวจิตวิชาซะเองตลอดเวลาเข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะคือถ้ามันคอยดูอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจิตอวิชชาทุกตัวถูกต้องแหละผู้ที่คอยดูคอยรู้ละปล่อยวางแหละอันนั้นคือจิตอวิชชาที่แท้จริงแต่เราเข้าใจว่าเรากำลังปล่อยวางก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆก็เห็นว่าก็จะผิดอันนี้ถึงบอกเราก็เข้าใจผิดในจิตอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ปฏิบัติผิดอยู่ค่ะทราบแล้วค่ะหลวงตาขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอการลงตาค่ะก็ลงตาไม่ต้องทะนุถนอมนะคะก็สองวันหลังที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายสเต็ปมากค่ะหลวงตาก็คือหลงเข้าไปพยายามรักษาใจไม่ให้มีอะไรไปเป็นใจแบบนั้นค่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็ทั้งสามสเต็ปครบเดี๋ยวสามท่านที่แล้วมาเป็นหมดหลงไปทำแบบนั้นค่ะอยู่หลายครั้งค่ะหลวงตาแล้วก็อาจจะแค่พอมีปัญญาแวบๆบ้างบางครั้งอะค่ะหลวงตาอย่างถ้าแบบบอกถ้าสมมติมันเป็นแวบขึ้นมาเองว่าแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้ต้องไปหาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคืออะไรแต่ไอ้ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะอันนี้มันมีแวบขึ้นมาค่ะหลวงตาแล้วก็ไอ้ที่หามันก็เลยเลิกไปเลยเพราะว่าไอ้ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาข้างในมันแวบแบบนี้ก็เลยฟังที่หลวงตาบอกกลางวันว่าให้กับจิตจดจ่อตรงไหนที่ทำตรงนั้นมันขึ้นมาค่ะเพราะก่อนหน้านั้นก่อนที่มันจะขึ้นสิ่งเนี้ยมันเหมือนบอกธรรมชาติมีแค่สองสิ่งก็กัดจิตจ่อว่าธรรมชาติมีแค่สองสิ่งอะค่ะหลวงตาแล้วอยู่ดีพอกลับไปที่ห้องแล้วมันขึ้นแวบอันนี้มาก็น้อมตรงนี้แต่มันเห็นมันก็คือตรงนั้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงนั้นไปการหาหายไปค่ะณขณะนั้นค่ะแล้วก็ยังมีพิจารณากายอยู่ด้วยค่ะหลวงตาดูภาพแล้วก็นาบค่ะแต่ไม่สามารถได้ตลอดเวลาค่ะหลวงตาขอโอกาสหลวงตาชี้แนะค่ะคือชี้อ่อยนี่ก็มันดีขึ้นแล้วล่ะดีเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อผ่านมานี่มันยังชี้อ่อยยังมีติดอะไรอยู่ในใจคือยังไม่ขาดที่ใจคือมาบวชแล้วแต่ตอนใหม่ๆก็ยังไม่ขาดจริง
ตอนนี้เริ่มขาดแล้วเนี่ยบวชได้เกี่ยวที่ละ2อาทิตย์ได้เนาะน่าจะประมาณ2อาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็ต่ออาทิตย์ก็ไอ้สิ่งที่มันไปห่วงๆนวงๆไว้นิดๆในใจก็หายไปแล้วก็มุ่งสู่ธรรมเพื่อนิพพานจริงๆดีแล้วดีก็ถือว่าก้าวหน้าพัฒนาขึ้นแล้วก็แสดงว่าอ่านใจตัวเองเก่งเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่ามันมีผู้เข้าไปหลงเข้าไปดิ้นรนไปค้นหาเป็นขณะจิตเนาะรู้ทันแล้วก็ว่ามันมีผู้หามันก็เป็นตัณหาตัณหาเนี่ยพอกลับคำมันก็คือตัณหาหาตันพอหาตันก็ไปด้วยพอมีหาปุ๊บก็เป็นตัณหาทันทีขณะจิตที่มีผู้หาก็เป็นตัณหาจริงพอรู้ทันปุ๊บไอ้ตัณหาก็หายไปเนาะตอนนี้เราพูดจริงในจิตใจเราก็เป็นจริงนะเราก็เป็นจริงแต่สิ่งที่ออยไม่เห็นก็คือว่าออยเพียรปฏิบัติแบบนี้จริงๆอ่ะไอ้ผู้หาเนี่ยมันหายเป็นเพียงแค่รู้ตัณหาเป็นบางขณะแต่จริงๆในใจลึกๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมีอยู่นะมันตั้งเอาไว้ว่าเราจะนิพพานเนี่ยมันจะตัวเราเป็นนิพพานเนี่ยหาหนทางไปนิพพานเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ขาดสติปุ๊บไอ้ตัวนี้โผล่เลยแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ในใจเราลึกๆถ้าเราขาดสติไอ้ตัวนี้โผล่เลยคือมันมีตัวเราที่อยากนิพพานพอเราขาดสติปุ๊บไอ้ตัวหาเกิดขึ้นอีกเราก็รู้ทันมันแล้วมันก็หายไปแต่จริงๆมันหายไปเพราะเรารู้ทันมันแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ตายมันไม่ได้ตายสนิทเพราะมันอยู่ในเราขาดสติมันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าตายสนิทแล้วถึงขาดสติยังไงก็ไม่โผล่แสดงว่าในใจเราเนี่ยมันไอ้ตัวที่ในใจลึกๆที่อยากได้นิพพานที่หล่นโหยหาแสวงหามีความคาดหวังความคาดหมายความหวังความปรารถนาอยากได้นิพพานมีอยู่ในใจลึกๆมันกลายเป็นว่านิพพานอยู่ข้างหน้าแล้วมีตัวเราจะไปได้นิพพานข้างหน้ามันไม่ได้มีแต่ปัจจุบันมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมันมีแค่ธรรมชาติมีแค่นี้เองในอดีตในปัจจุบันในอนาคตอันไกลโพ้นมันก็มีธรรมชาติอยู่แค่นี้คือมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับแต่ผู้ยึดถือไม่มีผู้ที่จะไปเอานิพพานในอนาคตข้างหน้าไม่มีนิพพานมันคือผู้เห็นความจริงว่ามีสังขารเกิดดับและใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับแล้วก็รู้แจ้งว่าทั้งใจที่ไม่เกิดดับและสังขารที่เกิดดับในใจผู้ยึดถือไม่มีแค่นี้เองเป็นรู้มันเห็นในปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่าเราหมายว่าเราจะเอาถ้าเรารู้ทันแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปนิพพานในอนาคตอันเนี้ยออยยังไม่ชัดเจนตรงนี้ที่ใจค่ะเพราะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆมาเป็นตลอดเวลาคือถ้าหลงไปปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะมีพฤติกรรมเนี่ยแทรกขึ้นมาเลยว่าเรายังตรงไหนแล้วเราต้องเคลียร์อะไรหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงตาแล้วมันจะคอยพยายามทำความประมวลทำความเข้าใจว่าก็ธรรมชาติมีแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นช่วงไหนอะหลงยาวก็จะทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยยาวไปเลยก็เพราะว่ามันไม่ได้ตายไงตัวผู้ที่หลนทยานอยากเนี่ยมันไม่ได้ตายจริงแต่มันเนี่ยมันถูกสะกดไว้ด้วยมันซ่อนไปมันซ่อนหายไปเพราะด้วยอำนาจสติที่รู้เท่าทันแต่มันไม่ได้ปีปัญญารู้แจ้งว่ามันมีตัวเนี้ยที่อยู่ในใจเราว่ามันมีตัวซ่อนตัวนี้อยู่งั้นพอเราขาดสติเมื่อไหร่มันเลยโผล่ถ้าไม่มีจะไม่มีอะไรโผล่หรอกตอนนี้มันมีอยู่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆเราพอขาดสติปุ๊บมันโผล่มาเลยตัวความอยากความปรารถนาความดิ้นรนทยานอยากความดิ้นรนค้นหามก็จะโผล่ทันทีพอเรามีสติปุ๊บมันก็หายไปแต่พอเราไม่มีสติขาดสติเมื่อไหร่มันก็โผล่มาท่านจึงกล่าวว่าสติเหมือนเขื่อนกั้นมันเป็นแค่เหมือนเขื่อนกั้นเขื่อนกั้นกิเลสไว้มันเป็นเขื่อนกั้นกิเลสนะแต่กิเลสไม่สิ้นเพราะว่าสติเนี่ยเป็นเขื่อนกั้นแต่พ้นทุกข์ด้วยปัญญาให้เห็นว่าเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าเนี่ยพอมีสติปุ๊บเนี่ยตัวนี้หายไปพฤติกรรมแบบนี้หายไปตัวเราที่มีความอยากความหวังความปรารถนาความดิ้นรนทยานอยากความสงสัยความพยายามมันจะโผล่ทันทีถ้าสติขาดมันโผล่ทันทีมันก็เลยเป็นแค่เขื่อนกั้นพอมันเกิดพอเขื่อนกั้นมาปุ๊บมันก็หายไปแต่มันเนี่ยไม่ได้สิ้นไปมันไม่ได้ตายต้องมีปัญญาเห็นว่ามันต้องเข้าใจว่ามันไม่มีหรอกมีตัวเราเป็นนิพพานในอนาคตไม่มีมันไม่ได้สังขารเกิดดับในปัจจุบันอดีตก็เป็นเช่นนี้อนาคตข้างหน้าก็เป็นเช่นนี้มีแต่เกิดดับอยู่ในธรรมสิ่งเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับมีแค่นี้แล้วก็มีแต่ธรรมชาติแค่นี้ใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับแล้วก็มี
จิตสังขารเนี่ยเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับธรรมชาติมีแค่นี้แล้วก็ธรรมชาติรู้ก็รู้มาจากใจที่ไม่เกิดดับเนี่ยรู้ว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับแล้วก็ตัวตนไม่มีนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กับรู้แจ้งว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นทั้งสังขารและวิสังขารมีมีแต่สังขารคือขันธ์5ใช้ทำงานไปตามปกติแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่ปรากฏอะไรแล้วก็รู้แจ้งเหนือกว่าสิ่งเกิดดับและความไม่เกิดดับมีธรรมชาติที่รู้แจ้งคือรู้แจ้งว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไปยึดสังขารและวิสังขารอยู่กับรู้แจ้งว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นตัวตนสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแต่รู้แจ้งว่าอะไรเป็นสังขารอยู่อะไรเป็นวิสังขารใจเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารแต่สังขารเกิดดับอยู่ในใจแล้วก็ผู้ยึดถือไม่มีใจมันก็เลยเป็นความเงียบความสงบความสงัดความปราศจากตัวตนปราศจากความปรุงแต่งใดๆตลอดเวลาอย่างเป็นอมตะส่วนขันธ์5ก็ใช้ไปใจมันจริงเป็นพื้นอยู่ตลอดเวลาที่เป็นความสงบที่เป็นความสงบโดยธรรมชาตินะไม่ได้มีใครไปปรุงแต่งให้สงบเป็นความสงบโดยธรรมชาติของเขาเองแล้วก็ส่วนสังขารก็ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความสงบผู้ยึดถือไม่มีมันก็ทุกปัจจุบันขณะมันก็จบอยู่แค่นี้แต่เราอ่ะมันหมายผิดก็ใจผิดว่าจะมีตัวเราไปเอานิพพานข้างหน้าเราเลยใช้ความพยายามอันนี้มันจะต้องเหนือกว่าสติธรรมดาที่คอยรู้เท่าทันมันจะมีปัญญาเข้าประกอบในความจริงเห็นความจริงอันนี้ว่าสัจธรรมความจริงมันมีแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านที่กล่าวว่าสติเป็นเขื่อนกั้นเป็นเขื่อนกั้นกิเลสจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาค่ะเหตุนี้เนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนเราใช้กำลังมากกว่าปัญญาไหมคะหลวงตาก็ใช่ดิเพราะว่ามันขาดปัญญาเลยใช้กำลังเพราะปัญญามันใช้กำลังไม่ได้เพราะถ้าใช้กำลังมันเป็นทิฏฐิมานะเลยเพราะว่าผู้ใช้กำลังมันจะยึดถือเป็นอัตตาตัวตนมันจะเป็นทิฏฐิมานะหรือจะใช้กำลังว่าอะไรอ๋ออย่างนี้เพราะว่า2วันหลังเนี่ยตรงนี้เลยอะค่ะหลวงตาที่รู้สึกว่าพฤติกรรมในจิตอ่ะมันเหมือนมีการใช้กำลังเสร็จแล้วมันเหมือนมีทิฏฐิมานะขึ้นมาข้างในรู้สึกตรงนี้ชัดเจนนะคะหลวงตาแล้วก็มีพฤติกรรมบางขณะที่มีตัณหานำก็อวนจีเลยอย่างเงี้ยค่ะสรุปสุดท้ายแล้วไอ้ที่ผู้ประมวลทั้งหมดที่เห็นทุกอย่างนั่นแหละไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วอันนี้ถือเลยละเอียดมากแล้วแต่มันเห็นไม่หมดอ่ะไม่รู้แจ้งมันหลงอยู่หลงไปใช้กำลังบ้างผสมกันไปมั่วๆเข้าไปบ้างแต่ก็ถือว่ารู้เห็นเยอะแล้วละเอียดแล้วแต่ใช้กำลังเข้าไปผสมบ้างสติบ้างปัญญาบ้างแต่ปัญญาที่รู้แจ้งอย่างที่หลวงตาบอกอ่ะจะถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยมันยังไม่ถึงใจอย่างนี้มันทำให้รู้สึกถึงแห้งๆไหมคะหลวงตามันดูแห้งๆยังไงไม่เข้าใจความหมายว่ามันดูแห้งๆมาจังไงมันดูแห้งๆเหมือนมันเป็นความรู้สึกแห้งๆอะค่ะหลวงตาวันเมื่อวานกับวันเนี้ยมันดูแห้งๆเหมือนอธิบายไม่ถูกว่าแต่ข้างในรู้สึกเหมือนแห้งๆอะค่ะคือเราเข้าใจออยแต่เราไม่อยากให้ใช้คำนี้ทั่วคนทั่วไปเพราะทุกคนจะไปจับสภาวะจับอาการแห้งๆยึดไว้แล้วก็มันจะกลายเป็นแช่เลยแช่อาการนี้แต่คำว่าแห้งๆของออยนะคือใจมันแห้งแล้งจากความค่อยๆแห้งแล้งจากความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนมีสภาวะอะไรที่เลอะหรูอะไรแบบนั้นนะคะหลวงตาแล้วมันก็สุดท้ายมันไม่มีความสุขและไม่มีความทุกข์สิ่งที่เราปรารถนาอันนั้นเนี่ยกับความจริงคนละเรื่องกันมันไม่มีเลยเพราะเราปรารถนาความสุขที่ถิดแล้วไม่มีเลยสิ่งที่เราปรารถนามันลวงเราความจริงเอากระดาษให้หน่อยมันหลอกลวงเรามาตลอดเรานึกว่าเรามาปฏิบัติธรรมยอมสละละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อมาหาความสุขนิพพานคือเราเข้าใจว่ามันคือความสุขที่สุดแหละที่สุดมันกลับแห้งแล้งไปหมดมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างที่เราคาดคิดไว้
มันไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปยึดถือความไม่มีอะไรคือมันไม่มีตัวเราด้วยแล้วมันไม่มีอะไรด้วยที่จะยึดถือได้มันไม่มีทั้งตัวเราที่ผู้ยึดถือและไม่มีอะไรยึดถือได้มันจึงแห้งแล้งแล้วเข้าใจความหมายของอ้อยนั่นแหละแต่เราอุตส่าห์ยอมสละทิ้งทุกอย่างทั้งโลกมาบวชเพื่อนิพพานคือความสุขแต่แท้จริงมันผิดความคาดหมายมันไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยแม้แต่ความสุขและตัวตนของผู้ที่จะไปยึดก็คือความสุขมันกลับไม่มีที่อีกไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นและสิ่งที่เราคาดหมายยึดมั่นถือมั่นไว้ว่าวันคือความสุขหรือความว่างมันกลับไม่มีสิ่งที่ยึดได้เลยมันไม่ใช่ทั้งความว่างที่ยึดถือได้แต่มันไม่มีผู้ยึดถือและไม่มีสิ่งที่จะยึดถือได้มันเลยกลายเป็นเหวอไปเลยฮะมันแห้งแล้งไปเลยมันแห้งไปมันนึกว่ามันจะอิ่มดื่มด่ำดลมใจแต่สุดท้ายมันแห้งไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดถือได้และไม่มีทั้งผู้ที่ยึดถือมันไม่เชื่อว่าเราไปได้อะไรเราคือความว่างเราไปได้ความว่างอะไรมันเลยเหมือนกับเหวอไปเลยไงฮะไม่เป็นอย่างนี้ว่าหลวงตาค่ะคือมันจะมีบางขณะหลายๆครั้งอ้อยนึกว่ามันเหมือนมันคิดไปเองอย่างนั้นนะคะเหมือนเราอาจจะแบบพิจารณากายด้วยหรืออะไรด้วยแล้วมันเหมือนมันไม่มีจริงๆคือมันไม่มีจริงๆอะค่ะหลวงตาแบบอ้อยก็อ้อยแรกคิดว่าเหมือนมันขึ้นมาแบบเนี้ยบ่อยเหมือนมันรวบทีเดียวว่าทั้งขณะที่เห็นอะมันรวบทีเดียวเลยว่าไอ้กายเนี้ยกับจิตเนี้ยมันไม่มีจริงๆอะค่ะหลวงตามันจะแวบขึ้นมาบ่อยหลายวันหลังนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนแรกนึกว่าเรียนถามหลวงตาว่าแบบมันเหมือนมันเป็นความคิดที่มันผิดไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการพิจารณากายอะไรแบบนี้ค่ะหลวงตาค่ะความจริงก็ย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นแน่คือความจริงไม่มีอะไรยึดถือได้เลยร่างกายจิตใจเราไม่มีอยู่จริงจึงไม่มีตัวตนของผู้ยึดถืออะไรได้จริงและสิ่งที่คิดว่ายึดถือได้จริงก็ยึดถือไม่ได้จริงสิ่งที่เราคาดหมายไว้มันเป็นอย่างหนึ่งว่าเราอุตส่าห์สละละทิ้งทุกอย่างมาเราจะเจอความสุขที่สุดยอมเสียสละทุกสิ่งมาบวชเพื่อที่สุดคือนิพพานแต่สุดท้ายก็ไม่มีนิพพานให้เรายึดได้มันคือความไม่มีอะไรเลยที่จะยึดได้และแม้แต่ตัวตนของร่างกายจิตใจเราก็ไม่มีอยู่จริงจึงไม่มีตัวตนของเราไปยึดอะไรได้มันผิดความคาดหมายเลยคาดหมายไว้อย่างหนึ่งแต่ความจริงมันคือไม่มีอะไรที่ยึดได้เลยผู้ที่ไปรอความหวังความหมายว่าจะถ้าเป็นงี้ไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นนิพพานถ้าเป็นงี้แล้วเดี๋ยวจะไปได้นิพพานอันนี้เป็นความหลงหมดที่สุดแล้วอันนั้นยังเป็นความลวงอยู่ความจริงคือมันจบลงที่ไม่มีอะไรเลยอย่างที่เราคาดหมายเลยไม่มีมันไม่มีอย่างที่เราคาดหมายเลยมันถึงซึ่งความไม่มีจริงๆขอบพระคุณหลวงตาค่ะสาธุ
จงมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะนับแต่นี้เป็นต้นไปต้องมีความอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าทำทั้งหลายก็รู้แล้วเห็นแล้วบอกแล้วสอนไปแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปต้องมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้ามีอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วความเป็นที่สุดแห่งทุกข์มันก็จะมีได้จริงเป็นจริงคือไม่มีอะไรเลยยึดมั่นถือมั่นได้ก็จะถึงซึ่งความจริงอันนั้นไม่ใช่ตัวเราไปได้อะไรที่สุดไม่มีอะไรที่จะได้ไม่มีจริงๆไม่มีตัวเราที่จะไปได้อะไรไปเป็นอะไรเลยไม่มีจริงๆมันผิดความหวังความคาดหมายไปเลยที่ท่านหวังคาดหมายว่าจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรท่านต้องรู้เลยว่าอันนั้นท่านกำลังเดินทางผิดทางสาธุ